สวัสดีค่ะออยนะคะวันนี้นะคะก็มาในลุคแบบว่าชมพูเลือดแบบนี้นะคะซึ่งวันนี้นะคะก็ใช้รองพื้นของตัวนี้นะคะ Maybelline Fit Me นะคะซึ่งเขามีในรูปแบบซองนะคะมีขายที่ 7-Eleven นะซึ่งก็เดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆก็จะเป็นลุคประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าออยแต่งยังไงนะคะไปดูกันเลยค่ะก็กลับมาที่หน้าสดกันนะคะก็เดี๋ยวจะฉีดสเปรย์มันแรกก่อนนะคะเสียงคลิปดังมากก็หลังจากที่ฉีดสเปรย์น้ำแร่เสร็จแล้วนะคะเราก็จะทาครีมบำรุงก่อนนะก็เสียงอาจจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะเพราะว่าตอนนี้ก็รู้สึกเหมือนจะเป็นแบบคออักเสบรู้สึกจะเป็นคออักเสบแล้วเจ็บคอมากใช้ครีมบำรุงแล้วคุณจะพูดให้น้อยคลิปนี้อาจจะพูดน้อยเลยเพราะว่าคือแบบมีความป่วยแล้วก็อยู่เฉยไม่ได้ก็ต้องมานั่งทำคลิปเล่นทาครีมบำรุงตัวนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะทาของ Baby Carrot ตัวนี้นะต่อบอกว่าตัวนี้ใช้มาเยอะมากแล้วก็มีในคลิปใช้เราชอบ EP 1ของออยด้วยนะคะก็จะบอกว่าเนี่ยใช้ดีมากแค่ซองละ69 บาทนะคะแต่ว่าไม่ได้มีใน7นะถ้าใครอยากจะซื้อก็ต้องไปหาดูที่ตัวแทนจำหน่ายนะคะก็เนี่ยเดี๋ยวให้ดูผิวใกล้ๆก็ทาเสร็จแล้วนะมันจะรู้สึกว่าหน้าเราอ่ะมันเงาๆช้ำๆแต่มันทำให้เราแต่งหน้าปิดพอหลังจากทาครีมแล้วเนี่ยเนาะเราก็วันนี้อย่างที่บอกไปก็คือว่าเราจะมาใช้ Maybelline Fit Me ซองนี้นะคะเป็นMaybelline Fit Me ในรูปแบบของซองนะสีที่ออยใช้นะคะเป็นสีผิวขาวอมชมพูซึ่งในเซเว่นเนี่ยเขามีอยู่2สีด้วยกันคือสีขาวเหลืองแล้วก็ขาวอมชมพูนะคะต่อออยใช้สีขาวอมชมพูนะคะเดี๋ยวจะให้ดูจริงๆอ่ะมีรีวิวแหละในคลิปมหากาพย์ BB ซองนะคะก็ลองไปย้อนไปดูที่คลิปนั้นได้นะคะจะมีบอกว่า BB แต่ละตัวที่ออยใช้อ่ะแต่ละตัวเป็นยังไงบ้างแล้วตัวไหนดีก็คือเราก็จะบอกว่าดีเราก็จะบอกตรงๆในครีมค่อนข้างที่จะเหลวนะก็เนี่ยค่ะเห็นเขามีเป็นแบบขวดนะแต่ว่าสำหรับใครที่ยังไม่แน่ใจว่าเขาใช้ดีหรือไม่ดีหรือว่าซื้อมาใช้แล้วจะคุ้มหรือเปล่าก็ลองไปหาเป็นแบบซองใช้ดูนะที่เซเว่นนะจริงก็ควรจะกินยานอนเราไม่ควรจะมานั่งทำคลิปเลยถ้าเสร็จแล้วนะคะก็จะใช้คือถ้าใครจะใช้เป็นแบบเจลบัตรครีมบัตรหรืออะไรก็ได้แล้วแต่นะแต่ว่าจะใช้เป็นลิปสติกนะคะแต่ว่าเขาเป็นสีชมพูแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้พับแบบนี้นะคะพับๆลงไปก็จะได้ประมาณนี้นะเห็นไหมแก้มเรามันก็จะชมพูชมพูก็ทาป้ายไปที่จมูกเราด้วยก็ได้นะมันก็จะทำให้หน้าเราอ่ะมันดูแบบหน้าผิวสุขภาพดีคงเป็นแป้งฝุ่นก่อนกิฟต์มีความแบลพี่กระต่ายน้องของเราวันนี้นะคะก็จะใช้แป้งตลับของออร่าลิปนะจะทาใบบริเวณตรงที่จุดที่เขาจะทำให้หน้าเรามันๆ นะคะจะทาไปบริเวณใต้ตาแล้วก็จมูกก็คางเอาวันนี้ใช้ในซองเก่งกิ้วของเมลินดานะเขาจะเป็นแปรง2หัวแบบนี้นะคะหัวที่เป็นแปรงกับหัวที่เป็นดินสอก็ใช้แปรงนะคะปัดแป้งออกไปก่อนวาดคงคิ้วก่อนนะคะคือขนคิ้วเยอะมากมันไม่ได้กันออกแล้วนะคะเราก็จะมาไฮไลท์จมูกถามว่าทำไมต้องวาดนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่วาดเนี่ยมันจะทำให้ทุกมันจะทำให้จมูกกับหน้าเราอะมันเท่ากันเสร็จแล้วนะจ้าก็จะใช้
ตัวนี้เนี่ยเป็นพาเลตแต่งหน้าของซูเปอร์มัมนะคะใช้สีนี้นะคะทาบริเวณเปลือกตาโดยที่ทาให้เบาที่สุดเท่าที่จะเบาได้นะเพราะว่าเราจะไม่เน้นวันนี้เราจะแต่งหน้าแบบลุคเบาแล้วก็ใช้สีเดิมนะคะวาดบริเวณหางตาเข้ามาใต้ตาก็จะได้สีตาที่สีขอบตาสีน้ำตาลประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะใช้สีนี้จะเป็นสีชมพูออกชิมเมอร์นะคะก็จะใช้นิ้วนะแตะแล้วก็แตะไปบริเวณเปลือกตานะคะจะได้ชมพูวิ้งแบบนี้อีกครั้งค่ะโอเคเสร็จแล้วนะคะก็จะใช้สีทองทาบริเวณหัวตาก็หลังจากเราทาตาเสร็จแล้วนะคะอายไลเนอร์อันนี้เป็นอายไลเนอร์ของไลฟ์ฟอร์ดนะคะก็จะกรีดให้ชิดกับเปลือกตาเยอะที่สุดนะคะไม่ต้องโดยที่หางเนี่ยเราจะไม่วาดหางยาวนะก็จะกรีดประมาณนี้ก็กรีดอะไรนะเสร็จแล้วนะคะก็ปัดไมค์คาร่าแบบเร่งด่วนวันนี้นะคะก็จะใช้ไมค์คาร่าซองของซิตูซิตนะคะคือจะบอกว่าไมค์คาร่าเขาดีมากจริงนะนี่ไมค์คาร่าในราคา49 บาทเองนะทำได้ขนาดนี้คือสุดยอดเนี่ยประมาณนี้แล้วเราก็จะใช้ลิปของ Sit to Sit นะสีดีอ่ะก็ยังไม่จบแค่นั้นนะคะเดี๋ยวจะขอไฮไลท์จมูกก่อนใช้ไฮไลท์อะไรก็ได้ค่ะไฮไลท์จมูกให้มันดูมีมิติให้มันเงาอันนี้ก็เป็นฟินิชลุคนะคะที่แต่งในวันนี้นะจ๊ะก็แนะนำนะคะสำหรับ Maybelline Fit Me ตัวนี้นะเป็นรองพื้นที่มีเฉดสีให้เลือกเยอะมากแล้วก็มีในรูปแบบของซองนะคะสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าเขาจะดีจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะลองไปหาเป็นซองมาใช้ดูนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องไปแล้วนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ออยด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย